ครับสวัสดีครับ18สิงหาคม2563ท่านนายกโอภาสแสนศรีนายกอบต.หนองกุ้งเซินอำเภอภูเวียงขอนแก่นไม่น่าเชื่อนายกอยู่ติดเขื่อนมีพัทยา2แหล่งน้ำแห่งนี้นะเขื่อนอุบลรัตน์นี่เป็นอ่างเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของภาคอีสานที่เกิดขึ้นครั้งแรกในภาคอีสานวันนี้ผมอยู่ตะวันตกของเขื่อนอุบลรัตน์ครับเขื่อนอุบลรัตน์เกิดจากภูเวียงชี้ไปภูเวียงแล้วก็ภูเก้าภูพันคำนี่แหละครับล่องน้ำตรงนี้แหละเหนือสุดมันน่าจะเป็นจังหวัดหนองบัวลำพูผ่านภูสองภูนี้แล้วเป็นแหล่งกำเนิดของลำน้ำพองเป็นแหล่งกำเนิดของลำเชิญแล้วส่งน้ำเข้าเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์ทราบว่ามีปัญหาท่านอยู่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ท่านมีปัญหาหรือไม่มีปัญหาครับโอเคนายกครับท่านมีลำห้วยกี่ลำห้วยชี้เหนือก่อนทางเหนือก็ห้วยขี้เบ้าห้วยขี้เบ้ามีน้ำไหมไม่มีครับ เราอยู่กลางลำห้วยห้วยอะไรนี่ห้วยโจดห้วยโจดมีน้ำไหมดูเองไม่มีครับดูเองแห้งครับโอเคไปอีกห้วยหินแตกมีน้ำไหมไม่มีสามลำห้วยลงเขื่อนอุบลรัตน์ถ้าลำห้วยแห้งเขื่อนอุบลรัตน์ก็แห้งเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านนายกโอภาสแสนศรีนายกอบต.หนองกุ้งเซินได้เชิญผมมาวางพิกัด4เฟสผมวางพิกัดให้ท่านครับใช่ครับเอาห้วยขี้เบ้าครับมาเป็นเครือข่ายกับห้วยหินแตกครับถ้าห้วยขี้เบ้ามีน้ำห้วยโจดก็มีน้ำใช่ครับถ้าห้วยโจดมีน้ำอีกห้วยนึงก็แตกก็มีน้ำนี่คือกระบวนการวางเครือข่ายผมแบ่งแผนงานออกให้ท่านนายกโอภาสสู้ครับสู้เพราะว่าท่านนายกบอกว่าพัทยาของท่านนี่พัทยา2ของท่านนี่แห้งมากี่ปีแล้วไม่มีน้ำ3ปีโอ้3ปีแล้วมีคนมาเที่ยวมั้ยล่ะพัทยาน้อยครับหาคนมาเที่ยวก็ไม่มีเพราะอะไรมันแห้งแรงแล้วไอ้บริเวณอะไรนะสูบสถานีสูบน้ำของนายกมีน้ำไม่สูบไหมไม่มีเลยไม่มีน้ำโอ้โจทย์นี่เป็นโจทย์ที่น่าสนใจครับดังนั้นวันนี้ผมวางเครือข่ายให้ท่านนายกโอภาสท่านบอกว่ากี่ปีนะที่เป็นแบบนี้มาพัทยานี่ไม่มีน้ำพัทยาเขื่อนอุบลรัตน์เขื่อนอุบลรัตน์ท่านนี่ครับสามปีแล้วครับท่านเกิดมาที่นี่คุณพ่อเกิดมาที่นี่เคยเห็นความแห้งแล้งตั้งแต่เกิดเหมือนปีนี้ไหมไม่เคยเห็นครับเพิ่งเคยเห็นนี่แหละเอาอย่างนี้40 ปีในรอบ40ปีครับเพราะว่าเขื่อนอุบลรัตน์นี่สร้างปี07 7ปี09 50กว่าปีไม่เคยเป็นเลย คุณพ่อก็น่าจะเกิดทันครับมันแห้งลงปีก่อนโน้นก็ไม่เท่าไหร่ปีที่แล้วก็ไม่เท่าไหร่ปีนี้หนักไหมหนักมากเลยถ้าท่านนายกไม่ทำปีหน้าจะเป็นอย่างไรหน้าก็กลัวท่านอันนี้ก็เดือนสิงหาเดือนสิงหาแล้วกันยาตุลาจะหมดฝนแล้วกันยารับฝนใหญ่นี่แหละนายกก็มาช้าไปเพราะว่านายกติดต่อผมมาที่2เดือน3เดือนไม่มีเวลาว่างมาให้นายกต้องขออภัยในโอกาสนี้เอาอย่างนี้นะครับวันนี้นะครับผมมาเชิญชวนพี่น้องชาวหนองกุ้งเซินน้องกุ้งเซินให้มีธนาคารน้ำที่ห้วยเบ้าห้วยขี้เบ้าครับห้วยขี้เบ้าครับห้วยขี้เบ้าเป็นธนาคารน้ำส่งมาให้ห้วยโจดห้วยโจดส่งไปให้ห้วยหินแตกบนพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรของนายก 52.2 52ตารางกิโลเมตรไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังฝากเชิญชวนพี่น้องที่อยู่บนใต้ภูเวียงมาตะวันออกภูเวียงทิศตะวันตกเฉียงใต้ของภูพานคำภูเก้ามีตำบลอะไรมั่งมีที่เหนือขึ้นไปอีกมีตำบลหนองกุ้งท่าสารนะครับหนักกว่าท่านครับหนองกุ้งท่าสารแล้วก็นาว่านาว่าหนักกว่าทุ่งชมพูทุ่งชมพูหนักกว่าว่าทองว่าทองแล้วก็สงเปื่อยสงเปื่อยแล้วก็
ทรงเปื่อยแล้วก็ภูเวียงโอเคอันนี้คือเขตขอนแก่นแล้วหนองบัวลำพูนะต้นน้ำหนักกว่านี้ท่านเชื่อหรือไม่ท่านอยู่ปลายน้ำนะท่านอยู่ติดเขื่อนนะท่านยังขนาดนี้วันนี้ครับผมมาเชิญชวนพี่น้องชาวหนองกรุงเชิญหนองกรุงเชิญให้สำนึกขอบคุณลำห้วยให้มีน้ำถ้าลำห้วยมีน้ำสามร่องท่านได้เติมน้ำเข้าเขื่อนเราก็โชคดีนะผมมาพิกัดตรงนี้มีฝายครับฝายน้ำล้นนะฝายตรงนี้ที่เรียนตรงนี้เยอะมากเพราะนั้นนายกเอามุมโน้นนะครับกล้องไม่ต้องแพนครับไล่ไปให้หมดห้วยโจดเก็บน้ำให้เกลี้ยงห้วยโจดเก็บน้ำให้หมดครับแล้วก็ห้วยหินห้วยขี้เบ้าห้วยขี้เบ้าเก็บให้หมดครับห้วยหินแตกแตกเก็บให้หมดเครือข่ายนี้จะทำงานร่วมกันเป็นทางการน้ำใต้ดินที่มีน้ำอยู่ใต้พื้นที่ของตำบลหนองกรุงเชิญเป็นเขื่อนใต้ดินที่จะส่งน้ำเข้ากับให้กับเขื่อนอุบลรัตน์ฝากเชิญชวนตำบลต่างๆพูดใหม่ครับมาร่วมกันกับท่านนายกโอภาสแสนศรีครับตำบลอะไรบ้างครับมาสร้างเครือข่ายร่วมกันครับเอาเขตขอนแก่นก่อนเอาเขตของเรานะอำเภอภูเวียงนะครับก็จะมีหนองกรุงธนสาร1กุดขอนแก่น2สองนะครับแล้วก็นาว่าสามสี่ก็ทุ่งชมพูสี่ห้าก็ว่าทองว่าทองหกก็ดินดำหกเจ็ดก็บ้านเรือเจ็ดแปดก็ภูเวียงภูเวียงเก้าก็นาชุบแสงเก้าสิบก็ไอ้สงเปื่อยถ้าสิบตำบลที่อยู่รอบๆสิบเอ็ดสิบเอ็ดตำบล1เทศบาลอำเภอภูเวียง11องค์กรภาครัฐจากท้องถิ่นช่วยกันเก็บน้ำตะวันตกเฉียงเหนือของเขื่อนอุบลรัตน์ให้ธนาคารน้ำตะดินแล้วเขื่อนอุบลรัตน์ของคุณจะไม่มีวันแห้งฝากพี่น้องชาวขอนแก่นให้กำลังใจกับท่านนายกโอภาสแสนศรีขอให้ท่านนายกโอภาสแสนศรีโชคดีครับครับสวัสดีครับครับ